ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันมีบ่อน้ำแร่อยู่บ่อหนึ่งคุณแม่กินกรรมฐานได้ฉันสวัสดีที่16มิถุนายน2559ครับกำลังจะเดินทางไปอำเภอชัยปราการนะครับเนี่ยพี่เป็นพันธุ์ตรงนี้ไปหายเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนี่เลยหน้าผมฟอร์ดประดิษฐ์ไม่ใช่โรงแรมรีนานะครับสบายเลยครับค่าบริการแค่50บาทอันนี้วัดชัยมงคลนะครับมาลอยกระทงกันที่นี่ถ้าไปก็ต้องไปช่วงนี้แหละครับช่วงฝนช่วงปลายฝนนะครับคุณแล้วมาเช้าก่อนคุณป้ามานี่ฝนตกปะเนี่ยไม่ครับเหมือนมันจะมีปอยหน่อยๆครับแทบจะไม่รู้สึกว่าตกแล้วครับแล้วตกทุกวันไหมเนี่ยเชียงใหม่นี่เขาเรียกตลาดอนุสารนะช่วงก่อนตกครับช่วงนี้ก็ซาซาแล้วครับอนุสารสีล้อแดงตอนนี้ก็โรงแรมเพราะตอนแรกไปทำคอนพิงทาวเวอร์นะครับในสมัยผมเป็นเด็กๆแล้วแต่ไปทำแค่ฝั่งคุณดวงกับฝั่งแม่ห้องสอนคอนพิงทาวเวอร์แต่ละใบมันเพชรงามแล้วก็จะมาออกตรงเขาเรียกจุดทัศสถานอันนี้อะไรความมือจนผู้ว่าจนผู้ว่านะฮะซ้ายมือก็พุทธสถานถ้าจะเป็นภาพเก่าๆนี่ก็คือในตรงนี้ที่จะเป็นคนเล่นสงกรานต์กันสมัยก่อนนี่ก็จะมีหน้าพุทธสถานก็จะมีเป็นพระสิริมังคลาจารย์ครับพระสิริมังคลาจารย์คนที่แต่งโลกาธิปนีนะครับเป็นพระเถระในเชียงใหม่ด้วยนะ500ปีแล้วนี่ครับพระสิริมังคลาจารย์มองไกลเนี่ยฮะถนนท่าแพนะข้างหลังก็คือดอยสุเทพเลยท่าแพนะครับเลี้ยวขวามานี่ก็คือสะพานนวรัตน์แล้วก็ข้ามแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงฮะถนนสันปะข่อยตรงไปนี่ก็คือเส้นเชียงใหม่ลำพูนสันปะข่อยนี่ก็จะไปผ่านสถานีรถไฟนะฮะตรงนี้เป็นโรงแรมรถไฟ
ไปเชียงใหม่นะฮะ